การทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับแต่ในปัจจุบันนั้นยังมีพุทธศาสนิกชนบางส่วนที่ไม่ได้ศึกษาเนื้อหาสาระของพุทธศาสนาอย่างท่องแท้แต่กลับยึดติดในเรื่องของพิธีกรรมและก็มุ่งหวังที่จะทำบุญจนเกิดเป็นความงมงายขึ้นซึ่งก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบางกลุ่มที่ใช้ศรัทธาความเชื่อมาขายฝันให้กับประชาชนหลงเชื่อไปติดตามจากรายงานครับพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยอมรับเพราะเป็นศาสนาที่เน้นการหาความจริงตามหลักเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์มากกว่าเรื่องของศรัทธาและพิธีกรรมแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังมีพุทธศาสนิกชนบางส่วนที่ไม่ได้ศึกษาและเผยแพร่เนื้อหาสาระของพุทธศาสนาที่แท้จริงและยึดติดอยู่ในกรอบแคบๆของพิธีกรรมรวมทั้งการมุ่งหวังผลบุญจากการลงทุนถวายอาหารและบริจาคทรัพย์สินเงินทองให้พระและวัดแบบง่ายๆโดยที่ไม่ได้สนใจฝึกปฏิบัติธรรมด้วยตนเองคือการละความชั่วมุ่งมั่นทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องแผ้วซึ่งหากมีความศรัทธาอย่างงมงายก็อาจตกเป็นเหยื่อของคนบางกลุ่มที่ใช้ความศรัทธาความเชื่อมาขายฝันให้ประชาชนหลงซื้อเพื่อที่ผู้เผยแพร่เองจะได้ประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงและอำนาจบารมีปัญหาที่เกิดขึ้นบางคนบอกว่าเป็นแง่ลบศาสนาเสื่อมหรือแม้กระทั่งบางท่านบอกว่าฉันไม่นับถือและฉันหมดศรัทธาหมดศรัทธาก็อย่าหมดปัญญาเพราะถ้าหมดศรัทธาด้วยหมดปัญญาด้วยเดี๋ยวก็จะหมดความเจริญเพราะฉะนั้นหมดศรัทธาไม่เป็นไรแต่อย่าหมดปัญญาปัญญาในที่นี้หมายความว่าไม่จำเป็นต้องไปร้องขอใครทั้งสิ้นไม่จำเป็นต้องไปอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้แต่เราก็ลงมือทำและจากสภาพแวดล้อมภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมสมัยใหม่ครอบงำทำให้คนไทยต้องแข่งขันทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการและหากมีสิ่งใดที่ทำให้เชื่อได้ง่ายและคิดว่าทำให้ตนเองมีกำลังใจมีความหวังโดยไม่ต้องศึกษาเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาไม่ต้องปฏิบัติธรรมที่ยากและใช้เวลามากกว่าจึงทำให้คนไทยบางส่วนหันไปนับถือลัทธิที่ใช้พระพุทธศาสนาบังหน้าแต่ถ้าพุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนยึดเดินทางสายกลางยึดหลักการทำอาชีพที่สุจริตและใช้ชีวิตที่ประหยัดเรียบง่ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะสามารถอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างชาญฉลาดในวันมาฆบูชาเป็นวันที่ชาวพุทธควรแสวงหาปัญญาอย่าหลงทางแสวงหาปัญญาด้วยเหตุ3เหตุ1ทำดีให้ทั่วอะไรที่ชื่อว่าดีคนไทยรู้ก็ลงมือทำให้มากอะไรที่ชื่อว่าดีก็ลงมือทำให้บ่อยอะไรที่ทำแล้วตัวเองสบายคนอื่นเดือดร้อนนั่นไม่ใช่ความดีอะไรก็ตามที่ทำแล้วตัวเองสบายคนอื่นเดือดร้อนก็ไม่ใช่ความดีแต่อะไรที่ทำแล้วเราและเขาไม่เดือดร้อนนั่นแหละความดีก็ทำให้มากพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของความเชื่อและพิธีกรรมแต่พระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตนและบันดาลชีวิตของตนเองได้ด้วยผลแห่งการกระทำนั่นคือกฎแห่งกรรมมิได้มาจากการอ้อนวอนขอจากพระเป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คือการอยู่กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริงวราพรอัมพารัตน์ถ่ายภาพคณาพรวิถีวานิชรายงาน